สารเป็นภาระพระสงฆ์ภาระที่ต้องเอาพระธรรมวินัยมาใส่ตัวเองเป็นภาระทุกข์ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ต้องทำตัวเองให้มากกว่าคำว่ามันเป็นศาสนาที่แค่ในทะเบียนบ้านคือต้องทำให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคนนี้ไม่มีทานก็ทำทานคนไม่มีศีลก็ทำศีลคนไม่มีสมาธิก็ทำสมาธิคนนี้ไม่มีปัญญาก็ทำให้ปัญญาปรากฏทำลำดับพุทธธรรมก็คือมันกับเสื้อมันกับผ้ามันกับยาใครกินคนก็หายแต่ถ้าเราต้องบนสัตยาที่เห็นเหมือนกันอ่านสลากยาไปเรื่อยมันมีเสื้อมีผ้าแต่เราก็กลัวมันหนาวหนาวหนาวแต่เราไม่ยอมสวมชีวิตเราอยู่กับโลกมากไปใจก็เป็นทุกข์เพราะโลกก็คือระเบียบของความร้อนที่มันแต่ว่ามันจัดการดีแล้วไม่ใช่นะเราสร้างเงื่อนไขกับชีวิตเราจากวันนี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายมันก็คือมันก็ไม่พ้นมันมีทุกข์เหมือนเดิมทุกข์มันเกิดจากความลงแต่งจิตตัวเองกับทุกตามสภาวะอย่างร่างกายในทุกตามสภาวะเกิดแก่เจ็บตายแต่ทุกเกิดจากอุปทานขันธ์เนี่ยไม่รู้จักนั้นในภาษาอุตมะลึกยากลำบากคนฟังยากที่จะไปปฏิบัติก็คือต้องอดทนนะแต่อดทนก็ไม่ได้มันไม่มีประตูเลยนะบอกโยมเข้าพรรษาแล้วเนี่ยอดทนเยอะๆนะอดทนก็อดทนภายใต้เงื่อนไขว่ามีความโลภโกรธลงในใจก็ทำไม่ได้ก็โผล่ของเราก็แตกหักเหมือนเดิมนะพุทธศาสนาเริ่มจากปรมัตถธรรมใครฝึกปรมัตถธรรมสมมุติจะง่ายขึ้นถ้าฝึกสตินะสมมุติมันจะง่ายแต่ถ้าไม่ฝึกสติถ้าเรียนรู้จักจริยธรรมศีลธรรมเล็กๆน้อยไปเนี่ยมันจะอึดอัดต้องแตกได้ง่ายต้องฝึกแก่นมันก่อนมาหาเปลือกเปลือกแล้วพอจะรักษาสภาพมันเราเห็นต้นไม้นี้ยิ่งสูงก็เลยยิ่งเปลือกน้อยบางแต่ต้นที่ไม่มีแก่นเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยสภาพมันก็สูงผุพังลงใจเราก็เหมือนกันถ้าใจมันไม่มีแก่นแก่นของใจคืออะไรก็คือความว่าความเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าเราไม่สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้สิ่งที่เป็นสมมติที่เป็นเปลือกแบบนี้มันจะน่ากลัวมากน่ากลัวว่ามันทำให้เราหลงไปนานดังนั้นเขาบรรษามาบางทีควรจะทำอะไรให้มากกว่าเดิมไอ้ที่เคยทำนี่ก็เข้าใจแต่ว่าแก้ทุกข์ได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องไปหาเรียนอะไรรู้อะไรที่มันสูงขึ้นพัฒนาขึ้นหาวิชาภาษาเมื่อก่อนเราหาวิชาวิชาความรู้ความรู้แบบโลกโลกรู้นั่นรู้นี่แต่นี่มาหาวิชาวิชาคือความรู้แจ้งมาหาความรู้ความรู้ที่จะนำพาชีวิตเนี่ยข้ามพ้นความคิดความรู้แต่ความทุกข์บางทีปัญหาเราไม่รู้นะเราติดอารมณ์ใครบางทีมันคิดหลายวันใครทำอะไรให้เราอะไรยังไงเนี่ยโอ้มันคิดเยอะดังนั้นไม่มีสภาวะของสติปล่อยไปตัดความคิดความปรุงแต่งไม่ได้เราก็จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารโอ้สงสารเนาะเหตุใดท
ทำไม่ได้สงสารก็ได้เท่านั้นนะเพราะคำสอนพุทธเจ้ามีแต่อาศัยการบอกถ้าฟังเป็นปฏิบัติได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าทำไม่เป็นฝึกฝนไม่ได้พัฒนาไม่ได้ชีวิตเราก็เป็นโมฆะนะจะเกิดจนตายนั้นอย่าทำให้จิตวิตมันมีมันเป็นโมฆะโมฆะแปลว่าใช้การไม่ได้กว่าจะถึงวันนั้นนี่ขอให้มีภาวะที่มันแจ่มใสจิตใจเบิกบานมีภูมิธรรมมีคุณธรรมเข้าถึงได้อย่างน้อยก็เริ่มต้นในพรรษาแค่ไม่เล่นโทรศัพท์นี่ก็หนักแล้วนะไม่เล่นโทรศัพท์เนี่ยไม่กินจุกจิกอย่างนี้ไวไหมไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดใครแหละในพรรษาเนี่ยในประมาณนี้ถ้าตั้งใจทำจริงๆมันก็ได้นะสิ่งที่ได้คือความสงบนะนาทีปฏิปรังสุขังสุขเดือนนี้บอกความสงบไม่มีสิ่งที่มันเป็นความสงบเนี่ยเราเรียกว่าอริยสัจคนสวยงามแต่คนไม่อยากได้เพราะเพราะว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิมากเกินถ้าเมียนมิจฉาทิฏฐิคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเที่ยงเกินมันไม่ได้ปัญญาสุดท้ายมีแต่ความทุกข์กับทุกข์แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ว่านะทำให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงที่ถ้ามันอยู่เหนือรักโลภโกรธหลงไม่ต้องไปทำลายมันแล้วโลภโกรธหลงเนี่ยแต่ให้มีหน้าที่ของสติสัมปชัญญะในการทำงานในการตัดทุกข์ตัดความคิดตัดความปรุงแต่งไปได้ถ้ามันไม่ดีล่ะฝึกเอาทำไปเยอะสังเกตดูว่าคนมาปฏิบัติธรรมอ้าวคนนั้นก็ไปนั่นแล้วคนนี้ไปทางนี้แล้วคนนี้ใกล้ดับทุกข์แล้วคนนี้ก็อยู่ในภาวะเส้นทางคนนั้นคนนี้อะไรเราทั้งหลายก็มีสภาพจิตไม่ต่างจากใครคนใดเลยมีรักโลภโกรธหลงเหมือนกันดังนั้นมันจึงจำเป็นว่าถ้าอยากรู้ธรรมะอยากเข้าใจสัจธรรมหน่อยอยากมีชีวิตที่ดำเนินไปตามสัจธรรมก็คือปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อรักษาจิตตัวเองให้ได้อุทนา